ครงการชลประทานสุรินทร์ดำเนินการผันน้ำจากบ่อเมืองหินเขาพนมสวายซึ่งเป็นการสูบจากบ่อที่2ส่งผลให้สถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสน่ห์ขณะนี้ระดับน้ำวันที่17สิงหาคม2562อยู่ที่ 2,228,000 ลูกบาศก์เมตรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งบ่อเมืองหินที่2นี้มีปริมาณน้ำประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถผันลงอ่างเก็บน้ำห้วยเสน่ห์เต็มกำลังได้วันละ 35,000 ลูกบาศก์เมตรหากผันน้ำมาได้ทั้งหมดจะทำให้มีปริมาณน้ำดิบสำรองในอ่างเพิ่มเป็น5ล้านลูกบาศก์เมตรเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาได้อีก5เดือนและคาดว่าในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม2562จะมีฝนตกลงมาเติมน้ำในอ่างให้เพิ่มขึ้นอีกครับสถานการณ์น้ำตอนนี้อ่างเก็บน้ำเสียงเรามีน้ำอยู่2ล้าน2แสน20,000ลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งประปาจะใช้น้ำประมาณเดือนละ1ล้านลูกบาศก์เมตรเราก็สามารถจะหล่อเลี้ยงได้ไปอีกประมาณเดือนกว่าเกือบ2เดือนพร้อมกันขณะนี้เรามีน้ำเติมจากการสูบน้ำจากบ่อเหมืองหินนะครับที่ตำบลนาบัวมาวันละประมาณ 35,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อมาเติมอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงก็จะทันกับการใช้น้ำของประปาต่อวันประปาใช้มาละ 33,000 เราเติมน้ำมา 35,000 ก็จะเพียงพอต่อกันเพราะนั้นจะเห็นว่าปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะครับมีเพียงพอที่จะใช้ในการประปาในขณะนี้แล้วก็ใช้ต่อเนื่องไปอีก3เดือนข้างหน้านะครับนอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้เร่งดำเนินการทำธนาคารน้ำใต้ดินภายในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงจำนวน3จุดและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลขุดเจาะบ่อบาดาลรอบอ่างอีก8จุดเพื่อช่วยเร่งเติมน้ำในอ่างด้านโครงการชลประทานจังหวัดสุรินทร์ก็ได้ขุดลอกโดยรอบอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงและอ่างเก็บน้ำอำปึนเพิ่มพื้นที่รองรับปริมาณน้ำในอ่างให้ได้มากขึ้นซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำได้ในระยะยาวส่วนแผนระยะยาวเราได้วางแผนในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงนะครับซึ่งได้รับงบประมาณแล้วขุดลอกห้วยเสนง10ล้านลูกบาศก์เมตรสิบล้านบาทนะครับ10ล้านบาทแล้วก็อำปึน10ล้านบาทนะครับสามารถจะขุดลอกเริ่มขุดลอกแล้วตอนนี้เริ่มดำเนินการขุดลอกแล้วโดยกรมชลประทานนะครับแล้วปี63เราก็ตั้งแผนประมาณขุดลอกอ่างเก็บน้ำไว้อีก30ล้านบาทอําปืนอีก30ล้านบาทนะครับรวมเป็น60ล้านบาทแล้วต่อเนื่องในระยะยาววางแผนในการทั้งเสริมคันทั้งขุดลอกของอ่างห้วยเสนงอีก 1,000 ล้านบาทนะครับอ่างเก็บน้ำปืนอีก800ล้านบาทนี่คือแผนระยะยาวปี64ถึง66นะครับที่เราวางแผนไว้ก็ถ้าได้มาตามที่เราวางแผนไว้เนี่ยก็จะสามารถมีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะใช้เพื่อการประปาต่อไปในอนาคตครับทั้งหมดเป็นแผนการปฏิบัติงานที่ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์และยังเป็นการเตรียมรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต